การเลี้ยงไส้เดือนบนพื้นผิวคอนกรีตภายใต้โรงเรือนที่แข็งแรงนี้นับว่ามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยขยายปริมาณไส้เดือนเพื่อสร้างรายได้จากการขายมูลไส้เดือนให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจระเข้ร่วมใจอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นอย่างมากเนื่องจากเดิมต้องเลี้ยงในกะละมังทำให้ไม่สะดวกกลุ่มจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหรือสบกต.ลักษณะโครงการอย่างนี้มันดีเนื่องจากว่ามันได้แก้ปัญหาตรงจุดของเกษตรกรจริงๆประการแรกก็คือเป็นประโยชน์ของกลุ่มแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้อนาคตจะจัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีทั้งพืชแล้วก็ปุ๋ยที่จะนำไปใช้กับพืชนะคะ